เดี๋ยวช่วงนี้มาต่อกันที่เรื่องของโ,อโรค ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เข้าสู่การเปิดเทอมเ,เต็มตัวแล้วน<ฮ>ะครับแล้วก็เข้าสู่ดูดูฝนพอดีด้วย<ห>ก็มันมีโรคบางอย่างเนี่ยที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นกับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับล่าสุดในทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ออกมาเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเปิดเทอมโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับที่เสี่ยงอาจจะติดโรคมือเท้าปากนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคําแนะนําถึงครูทุกโรงเรียนนะครับให้สังเกตอาการเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับทางท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับท่านก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วก็เข้าสู่ฤด,ดูฝนด้วยนะครับทำให้กิจกรรมในชั้นเรียนของเด็กเล็กเนี่ยมันอาจจะมีเยอะขึ้นแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับและอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการระบาดของโรคมือเท้าปากที่เกิดจากกลุ่มไวรัสนะครับที่มักพบได้ในกลุ่มเด็กเล็กอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลโดยอาการป่วยนะ จะสังเกตได้ก็คือมีไข้นะครับเด็กเนี่ยจะมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะครับแล้วก็ที่สังเกตเห็นชัดเลยเนี่ยคือตัวเด็กเนี่ยจะมีตุ่มพองขนาดเล็กบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าปากลิ้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือขอให้ครูเนี่ยสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดว่าพบว่าเด็กป่วยลักษณะแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยคือจะต้องแยกเด็กคนนั้นเนี่ยออกจากกลุ่มเพื่อนทันทีแล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ทันทีนะครับ ขณะดเดียวกันเนี่ยทางสถานศึกษาเองก็ต้องมีการวางแผนหรือว่ามาตร,รการจัดการกับโรคระบาดแล้วก็มีการทําความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกันอย่างเช่นของเล่นโต๊ะเก้าอ,อี้ต้องทําความสะอาดด้วยน้ําสบู่หรือว่าแอลกอฮอลแล้วก็นํามาผึ่งแดดนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ ในเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับใช่ค่ะซึ่งสําหรับโรคมือเท้าปากนี้เนี่ยถ้าหากว่าเด็กเป็นแล้วมันก็จะยุบและหายได้เองภายใน7-10วันนะคะแต่ว่าโรคนี้ต้องบอกแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีการระบาดในเด็กแต่ยังไม่ได้มีวัคซีนหรือว่ายาร,รักษาโดยเฉพาะค่ะแพทย์ก็จะทําการรักษาตามอาการไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือการใช้ของร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนนี่แหละมันจะเป็นบอกเกิดสําคัญในการเกิดโรคมือเท้าปากคือมันมี สัญญาณบอกคือตุ่มพองเนี่ยใช่คคือถ้ามีตุ่มพองก็อนุมานได้เลยไป<ช>หาหมอดีกว่านะครับใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวหลายๆคนนณะช่วงนี้เนี่ยม,มันมีเชื้อโรคตัวอื่นด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันไป